สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้พี่หมีอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อครับหรือว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพพิวัตรแล้วนะครับวันที่ถ่ายคลิปนี้นะครับคือ29มกราคมนะฮะเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะวันที่10ของการเปิดให้บริการที่สถานีกลางเทพพิวัตรหรือสถานีกลางบางซื่อนี่นะครับแรกๆแน่นอนครับมันก็มีอะไรที่ไม่ลงตัวเยอะนะครับมาดูกันวันนี้ครับว่าวันที่10เนี่ยเดี๋ยวพี่หมีจะพาไปเดิน walk through นะครับว่าในสถานีกลางกรุงเทพพิวัตรนะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะครับมันมีอะไรที่เริ่มลงตัวแล้วแล้วก็อะไรที่ยังขาดตกบกพร่องอยู่แต่ไม่เป็นไรครับค่อยๆเขาแก้ไปเนาะวันนี้เราก็จะมารีวิวกันแบบผู้ใช้บริการจริงนะครับแล้วก็คนที่มาที่สถานีนี้จริงโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเข้าไปเลยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาที่นี่ครับอาคารด้านซ้ายมือเลยครับสถานีกลางบางซื่อผมจะไม่เรียกชื่อเดิมนะเราจะไม่เรียกชื่อใหม่นะเรียกชื่อเดิมไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเป็นชื่อสถานีกลางบางซื่ออยู่นะครับที่ยังแปะอยู่ข้างหน้าถึงแม้จะเปลี่ยนชื่อไปแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันครับว่าผ่านไปแล้ว10วันที่เปิดใช้สถานีกลางบางซื่อข้างในเนี่ยนะครับจะมีฟัสซิลิตี้อะไรให้เราได้ใช้กันบ้างนะครับแล้วก็การเข้าออกสถานีบางซื่อจะสะดวกแค่ไหนนะครับไปครับเดี๋ยวเราตามไปด้วยกันเลยวันนี้พี่หมีเลือกจะลงทางด่วนที่กำแพงเพชร2นะครับฝั่งจตุจักรหรือหมอชิด2นั่นเองแล้วก็ขึ้นสะพานสายใหม่ตรงนี้เลยมาที่ทางเชื่อมใหม่ที่จะเข้าสถานีกลางบางซื่อได้นะครับก็คือทางตรงนี้เลยนะฮะเป็นทางจากหมอชิด2นะครับวิ่งเข้ามาเลยนะครับที่สถานีกลางบางซื่อเราก็ขับรถมาเนาะเราก็จะวิ่งมาดูเลยนะเห็นป้ายอาคารผู้โดยสารนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเข้าไปวนรอบสถานีบางซื่อสักครึ่งรอบก่อนนะครับไปดูลานจอดด้านหลังก่อนว่าเราสามารถเข้าได้ไหมนะตามรถเมล์ไปเลยครับไฟแดงครับเดี๋ยวนะครับตอนนี้เราอ้อมมาด้านหลังสถานีกลางบางซื่อนะครับเป็นที่รถเมล์นั่นแหละนะครับผมนะครับอ่ะเราเห็นทางเข้าแล้วเนาะทางเข้าลานจอดรถแล้วนะครับไม่รู้เปิดหรือเปล่านะน่าจะเปิดแหละคราวที่แล้วมาปิดนะครับแต่คราวนี้เปิดให้เข้าแล้วนะครับแล้วก็เข้าลานจอดด้านหลังได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะลงไปที่ลานจอดกันนะครับช่วงนี้ยังจอดฟรีอยู่เขาจะเก็บตังค์ในไม่ช้านี้แล้วนะก็ลงมาเลยครับตอนนี้ติดตั้งเครื่องกันที่จอดรถแล้วนะครับนะครับระบบดีขึ้นครับตอนนี้ระบบดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมเราก็จะวิ่งวนไปสักนิดนึงก่อนนะครับให้ดูก่อนว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ป้ายไฟอะไรเริ่มสว่างแล้วนะครับหลังจากที่เมื่อก่อนตอนที่ปิดเนี่ยนะครับไฟก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมถ้ามารับผู้โดยสารนะครับพี่หมีแนะนำว่าจอดแถวๆนี้เลยนะครับแถวเสา R เสา S นะครับ20กว่าเนี่ยนะครับแล้วก็เดินขึ้นด้านบนได้เลยนะครับมันจะขึ้นไปที่ชั้นบนนะฮะประตู5-12พอดีนะครับผู้โดยสารที่ลงรถไฟมาก็จะออกมาทางประตูแถวๆนั้นนะครับก็ไม่ต้องวนไปด้านหน้าแบบที่พี่หมีขับอยู่ตรงนี้นะช่วงนี้รถก็จะไม่เยอะนะครับเพราะว่าสถานีเพิ่งจะเปิดไม่นานนะครับที่นี่เขาบอกจอดรถได้ 1,600 คันนะเต็มไปหมดเลยนะครับที่จอดว่างเลยนะครับแต่ว่าจราจรนี่แบบงงๆนิดนึงนะครับลูกศรเข้าลูกศรออกอะไรก็ไม่รู้นะครับยังย้อนสอนอยู่วิ่งมาก็มีปิดทางด้วยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเราค่อยๆขับไปแล้วกันนะครับผมนะฮะลองขับไปเดี๋ยวจะไปจอดที่เสาที่คุ้นเคยก่อนนะครับแล้วก็จะดูว่าตรงฮอ2เนี่ยนะครับที่ทางขึ้นในตึกเนี่ยมันปิดไหมเราขึ้นได้ไหมเนาะหรือต้องเดินอ้อมมันด้านนอกตึกแบบเดิมนะครับหาทางขึ้นก่อนนะครับผมจอดตรงนี้เลยแล้วกันเห็นมีทางขึ้นอยู่ตรงนั้นก่อนจะขึ้นไปเดินนะครับผมขออนุญาตรีวิวเรื่องการขับรถเข้าออกให้เสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นไปเดินกันนะตอนนี้ผมกลับมาที่รถแล้วนะครับก็กำลังจะออกจากสถานีกลางบางซื่อนะครับก็ลองขับรถดูพอออกจากลานจอดปุ๊บนี่ผมวิ่งถูกมาตามลูกศร อันนี้ที่สว่างคือไฟผมนะแต่นี่คือปิดไฟมันก็สว่างระดับหนึ่งนะครับพอเปิดไฟแล้วไฟผมสว่างไงทีนี้พอไปถึงปุ๊บกูไปทางไหนต่อวะกูก็จะถึงป้ายหาทางออกจะบอกว่าไม่ค่อย user friendly เท่าไหร่นะครับผมทางออกที่จอดฮอ2ตามไปเรื่อยๆครับทางออก เทิดดำริผมจะรู้ไหมครับออกอันไหนออกมันอะไรไม่เป็นไรงั้นลองออกอันนี้ก่อนตืดก็ตอนนี้เขาติดตั้งตู้และ exit แล้วนะครับแอบชมก่อนนะครับว่าระบบตู้นะครับการเสียบบัตรสแกนบัตรนี่ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับผมชอบหน้านี้ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะที่ใช้บริการวันนี้จอดฟรีนะครับช่วงนี้ยังไม่เสียตังค์ก็ออกมาที่ลานจอดลานด้านนอกแล้วสว่างแล้วครับจะออกแล้วปุ๊บก็วนออกมานะครับเดี๋ยวผมจะวนรอบสถานีให้ดูหนึ่งรอบนะครับที่เราขับมากันนะครับด้านซ้ายมือที่เห็นนี่ก็คือทางลงที่ตอนเช้าผมลงไปนะครับไปจอดรถอันนี้ก็คือวนออกมาด้านนอกด้านหลังสถานีนะครับจะมานัดรับตรงด้านนี้ก็ได้นะครับถ้าจะรับผู้โดยสารเนาะผมแนะนำว่าใครที่จะมาบางซื่อมารับผู้โดยสารนะฮะให้วนมาด้านนอกเลยนะครับไม่ต้องจอดรถด้านในก็ได้นะครับวนมาด้านนอกเลยแล้วก็มาจอดแถวๆป้ายรถเมล์เพราะว่าผู้โดยสารจะลงมาแล้วออกที่ประตูเบอร์12 11ประมาณนี้นะครับก็แนะนำว่าลงแล้วก็มาจอดที่ด้านนอกตรงนี้ก็ได้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแถวๆรถเมล์จอดนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยแนะนำมาจอดรับแถวๆนี้ก็ได้นะครับก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าในสถานีกลางบางซื่อตอนนี้ป้ายบอกทางไซน์บอร์ดอะไรก็ยังไม่เคลียร์เลยนะครับผมอยู่แถวข้ามถนนหน่อยเป็นคนดีนะครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปผ่านด้านหน้าสถานีกลางบางซื่อก่อนนิดนึงอันนี้คือสมมุติว่าเราเข้ามาจากจตุจักรนะครับเราจะมาทางด้านนี้นะครับแล้วก็มาถึงป้าบนะครับเห็นป้ายจุดรับส่งผู้โดยสารนะครับก็ทำไฟซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยประตูที่1นะครับของรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับไม่ต้องจอดตรงนี้นะถ้าเกิดมาส่งผู้โดยสารนะครับแนะนำว่าวิ่งตรงไปอีกนะครับผมเราจะไปจอดที่ประตูบานที่ประตูเบอร์4นะครับผมเห็นไหมเขามีป้ายบอกรถไฟทางไกลนะครับรฟท.นะฮะให้มาจอดที่ประตูเบอร์4รถเมล์ที่มาจะมาจอดตรงนี้ครับที่ส่งผู้โดยสารแล้วก็แท็กซี่ก็สามารถมาจอดที่ประตูเบอร์3เบอร์4ได้ตรงนี้นะครับนะฮะท่านั้นก็เข้ามาส่งที่ประตูเบอร์4ตรงนี้ได้เลยครับที่เราเห็นอยู่นะฮะประตูเบอร์4เนี่ยแหละครับสำหรับรถไฟทางไกลเข้าประตูนี้เลยนะครับทีนี้เราลองจอดรถแล้วลงไปเดินกันบ้างนะครับก่อนอื่นขอคอมเมนต์ลานจอดรถนิดนึงนะครับก็แสงไฟอะไรก็สว่างสวยมากขึ้นนะครับแต่ถ้าให้ดีนะพี่หมีอยากให้เพิ่มรปภ.นะครับจะได้ดูปลอดภัยมากกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ลงมาแล้วลานจอดมันดูเหงาๆว่าแล้วเดินมาแล้วรู้สึกวังเวงไม่ค่อยปลอดภัยยังไงไม่รู้อันนี้คือเดินตอนกลางวันนะครับแต่ตอนกลางคืนเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะเงียบเหงาหรืออะไรยังไงนะครับจอดตรงD20นะครับตอนนี้ลองเข้าไปก่อนนะว่าจะเปิดให้เราเข้าไหมนะฮะประตูไม่ล็อกนะเข้าได้เข้าลานจอดรถมามีลิฟต์นะครับแต่เขียนว่าชั้น2พื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะเจ้าหน้าที่หมายความว่าอะไรผมกดไม่ได้เหรอคือกดแล้วขึ้นไปไม่ได้งั้นเหรอเข้าตรงฮอ2มาแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินไปข้างล่างมีห้องน้ำอยู่นะครับไม่ดูเปิดหรือเปล่าเอาเปิดนะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูห้องน้ำหญิงเข้าไม่ได้ต้องเข้าห้องน้ำชายตรงลานจอดรถนี่คนใช้น้อยนะครับห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านใช้ได้เลยที่เราเห็นนะครับ นะครับเราก็ตามไปนะครับขึ้นไปที่ฮอ2นะครับบันไดเลื่อนนะครับจะพาท่านขึ้นไปที่หน้าห้องขายตั๋วหลักของรถไฟทางไกลเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพี่หมีขอคอมเมนต์บันไดเลื่อนขาลงนะครับตอนท้ายคลิปนิดนึงนะครับอ่ะอดใจหน่อยขึ้นนะมีบันไดเลื่อนแต่ขาลงเนี่ยเดี๋ยวดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อบันไดเลื่อนขึ้นมาแล้วนะครับคือเจอฮอลโล่งๆอ่ะโล่งจริงๆโล่งแบบโล่งเลยอ่ะป้ายอาจจะหายากนิดนึงนะครับถ้าเราเห็นอยู่ขึ้นมาตรงประตู2นะครับจริงๆมันเป็นฮอ2แต่ว่าออกมาตรงนี้เขาเรียกเป็นประตู4นะครับข้างล่างก็จะเจอกับที่ขายตั๋วแล้วก็บอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพจัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีแก่ผู้โดยสารใน2เส้นทางคือ 1. วิ่งตรงระหว่างสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงผ่านทางพิเศษสีรัฐและอีก1เส้นทางเชื่อมโยงกรุงไทยคมนาคมและการขนส่งทุกรูปแบบเข้ามาข้างล่างก็จะเจอตู้พวกนี้นะครับก็ตรงกลางฮอจะมีแต่ตู้ขายของนะครับเพราะนั้นใครจะมาก็มาหาตู้ขายของพวกนี้แล้วกันนะครับหยอดเอา ATM มีอยู่นะจ๊ะใช้ได้เข้าไปดูฟู้ดคอร์ทกันบ้างนะครับว่ามีอะไรให้เรากินบ้างเนาะถ้าเรามาถึงตอนนี้อยู่ประตู4นะครับก็สุดตึกเลยของขายเยอะอยู่นะใช้ได้ของขายเยอะครับใช่แต่ว่าพี่หมีลองดูจำนวนเก้าอี้นะครับมันมีไม่ค่อยเยอะนะถ้าไม่แน่ใจว่าถ้าคนเยอะๆเนี่ยมันจะนั่งกันพอไหมนั่นแหละตัวเลือกร้านอาหารนะครับก็ยอมรับว่าเพียงพอนะครับเยอะเลยมีหลายอย่างให้เลือกสรรเลยทีเดียวฟู้ดคอร์ทดูดีนะไม่ขี้เหร่เลยอ่ะบอกเลยก็ใช้ได้เลยเดี๋ยวเราลองไปดูห้องน้ำครับพี่เขาบอกว่าห้องน้ำมันไม่ค่อยดีอ่ะไม่ค่อยดีจริงไหมไปอยากรู้ว่าเดินไปดูกันแต่เข้ามาที่เจอคือมีแต่ห้องน้ำหญิงจ้าห้องน้ำชายหายไปไหนไม่รู้หาไม่เจอป้ายไม่มีบอกนะครับป้ายก็บอกว่าห้องน้ำอยู่ทางนี้ทั้งหญิงทั้งชายแล้วผู้ชายอยู่ไหนเอ่ยทางเดินค่อนข้างจะงงนะครับทะลุออกมาอีกฝั่งเฉยเลยจ้าจะบอกว่าทางเดินเข้าอ่ะค่อนข้างงงเลยนะแอบงงนิดหน่อยด้วยก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ในโถงรอแล้วนะครับเพราะว่าสถานีกลางกรุงเทพพิวัตรเนี่ยเขาไม่ให้ขึ้นไปข้างบนก่อนเนาะช่วงนี้เขามีน้องๆจิตอาสานะครับเสื้อเขียวๆที่เราเห็นเนี่ยนะครับมาคอยแนะนำผู้โดยสารนะครับใครที่มาแล้วไปไหนไม่ถูกก็ถามน้องๆเขาได้นะสิ่งที่ผมอยากคอมเมนต์นะครับก็คือฮอมันต้องกว้างอ่ะแต่ว่าร้านอาหารมันมีกระจุกอยู่แค่มุมนั้นมุมเดียวเองจริงๆถ้ามีร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ร้านอาหารประเภทโอเวอร์แบรนด์นะครับว่าแมคโดนัลด์อะไรพวกนี้นะครับอยู่ตามส่วนต่างๆของฮอก็จะดีขึ้นอีกเยอะเลยถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะผมว่าเก้าอี้นั่งรอมันน้อยไปนิดนึงแค่นั้นเองครับถามว่าพอไหมเหรอก็พอแหละแต่แบบถ้าวันนี้วันธรรมดาไงแต่ถ้าวันที่เป็นช่วงเทศกาลนะผมไม่แน่ใจว่ามันเยอะไปมันน้อยไปไหมนะครับแต่ถ้าจะเพิ่มเก้าอี้อีกนิดนึงนะก็ดีไม่น้อยเลยที่ตินิดนึงคือสถานีตั้งเบลออะแต่ว่าโซน2โซน3ทำไมไม่ใช้ไม่เข้าใจทำไมใช้อยู่แค่โซนเดียวแค่นึงครับเดี๋ยวเดินไปดูสุดโซนนู้นนะครับว่าเขาปิดไว้อยู่ใช่ไหมโซน2โซน3ไม่สามารถเดินทะลุถึงกันได้นะครับผมจะบอกว่าป้ายบอกทางมันก็ค่อนข้างมีนะแต่ว่าไม่เคลียร์เท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าทำเป็นลูกศรที่พื้นน่ะก็จะดีมากกว่านี้เยอะเลยแต่ด้วยความที่ฮอมันยาวๆตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็สามารถจะกลับมาได้ง่ายๆนะครับไม่มีซอกไม่มีซอยให้เดินแล้วหลงทางนะเนี่ยฮะก็งงๆว่าสถานีเปิดแล้วเนาะแต่ว่าเหมือนใช้สถานีไม่ค่อยคุ้มอ่ะเพราะว่าโซนตรงกลางก็ปิดอยู่2-3ปิดอยู่เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่าลงแล้วต่อรถ ทางไกลร้อนตอนเมืองอ่ะจะไปอยู่ทางนู้นหรือเปล่าอ๋อไม่ต้องอ้อมนะครับถ้าเรามาสายไปสายสีแดงก็เดินทะลุพรวดไปนู้นเลยเห็นไหมอันนี้คือลงจากรถไฟแล้วนะครับแล้วก็จะเดินไปสายสีแดงก็คือเดินต่อเนื่องไปได้เลยนะฮะแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมตรงกลางไม่ใช่งงอยู่เนาะว่าสถานีตั้งเบลอแต่ตรงกลางไม่ใช่นะฮะยังโล่งๆอยู่แค่นั้นเองยังเก็บของอยู่ไม่แน่อนาคตอาจจะใช้อยู่ก็ได้ครับแต่ตอนนี้มันเพิ่งเปิดใหม่ๆเนาะก็ให้เขาปรับปรุงกันไปนะครับเนี่ยฮะเดินตรงไปนู้นก็ไปรถไฟฟ้าสายสีแดงได้นะครับหรือว่ารถไฟใต้ดินก็เดินตรงไปเลยที่ผมซูมไปให้ดูเนาะไม่ได้เดินไปนะครับที่มีใหม่นะครับก็คือเนี่ยครับจุดชาร์จมือถือนะครับก็มีเยอะนะมีหลายจุดเหมือนกันเท่าที่เราเห็นอยู่นะครับเท่าที่ผมเห็นอยู่ก็มีอยู่หลายจุดเหมือนกันสำหรับจุดชาร์จมือถือก็สะดวกดีนะปกติเขาก็จะปิดไว้นะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลา boarding time เนี่ยก็จะเรียกขึ้นรถเป็นขบวนไปเนาะเช็คตั๋วตรงนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปคือไม่มีตั๋วก็ขึ้นชั้นฉลามไม่ได้แล้วนะเหมือนเดิมเข้ามาข้างในร้านกาแฟมีนะครับผมมีร้านกาแฟให้เราได้ซื้อของรีแลกซ์กันนิดหน่อยนะครับและนั่นก็เป็นร้านกาแฟร้านเดียวที่ผมเจอนะครับกับร้านเป๊ปซี่อีกหนึ่งร้านซุ้มกาแฟซุ้มเครื่องดื่มข้างในอ่ะผมว่ามันน้อยไปนิดนึงเดี๋ยวเราแอบไปดูในห้องน้ำนิดนึงนะครับว่าในห้องน้ำเนี่ยมันฟัคซิลิตี้ไม่พอจริงไหมผมว่ามันพอส่วนเรื่องกระเบื้องปูพื้นอันนี้ผมไม่คอมเมนต์นะก็แล้วแต่นะครับจะมาทำให้สวยงามก็ดีแต่ว่าอย่าทำให้มันลื่นกันละกันนะครับว่าหินแบบนี้มันไม่ลื่นครับผมชอบตรงนี้แหละห้องน้ำที่สันกลางนะครับเป็นระบบเซ็นเซอร์เลยนะครับแต่ถ้ากรณีเซ็นเซอร์ไม่ทำงานเขียนไว้แล้วปุ่มอยู่ด้านหลังอยู่ตรงไหนนี่ดูมือพี่หมีนะนี่ครับต้องล้วงนิ้วเข้าไปในช่องตรงนี้แล้วก็กดนะครับแล้วมันก็จะทำงานนะครับอันนี้ก็คือร้านกาแฟที่2ที่ผมเจอนะครับเป็นซุปเปอร์ซี่อยู่ทางด้านของฝั่งห้องน้ำสุดตึกนะครับประตู4ประตู5นั่นเองครับตอนนี้ก็เดินมาดูฝั่งสายเหนือบ้างผมมาถ่ายตอน11 โมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงสายเหนือเนี่ยคนจะไม่เยอะนะเนื่องจากว่าเขามีขบวนแรกที่จะออกก็คือบ่าย 14:14 น.นะฮะที่จะมีขบวนรถออกจากที่นี่เหมือนกันครับทั้ง2 สายนะสายเหนือสายใต้ก็ลงแล้วก็ถ้าซื้อตั๋วแล้วนะครับก็เข้ามารอด้านในแล้วก็รอถึงเวลาฮะเจ้าที่เขาจะประกาศเรียกเองว่าถึงเวลาแล้วขึ้นรถตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เหมือนเดิมนะที่เราไปออนที่ทางชลาได้ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องมานั่งรอตรงนี้ซึ่งไม่รู้ดิผมว่าที่นั่งมันก็ไม่ได้น้อยแต่ว่าถ้าเป็นนี่คือกลางวันไงแต่ถ้าเป็นช่วงเย็นๆพีกๆอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะนั่นขนาดไหนนะตอนที่อีสานกับเหนือมันออกเยอะอย่างเช่น 5-6 โมงเย็นนะครับผมก็อันนี้คือทางขึ้นชันชลานะครับของสายเหนือก็คือเสร็จแล้วก็บอร์ดดิ้งขึ้นไปนะครับที่ไม่เข้าใจมีอย่างเดียวก็คือเขาเปิดแค่เกียร์เดียวเนาะตรงกลางไม่ได้เปิดใช้นะครับช่องขายตั๋วเนี่ยอยู่ด้านเดียวนะก็คือด้านฝั่งด้านหน้านะครับด้านหลังนี่ไม่มีนะด้านสถานีบางซื่อไม่มีก็คือต้องลงด้านจตุจักรเท่านั้นถึงจะมีช่องขายตั๋วนะครับเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกกันบ้างว่าข้างนอกมันมีแท็กซี่ตี้ถ้าเกิดลงรถแล้วจะขึ้นแท็กซี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยออกไปทางไหนก็ลงรถแล้วเดินลงรถมานะครับออกไปทางด้านหลังเลยด้านที่จะไปสถานีบางซื่อเก่านะครับก็จะเห็นจุดแท็กซี่จอดรออยู่แต่เท่าที่ผมเห็นนะครับคือแท็กซี่มารอไม่ได้เยอะนะอาจจะเพราะสถานีมันยังใหม่อยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับอีกหน่อยจะมีแท็กซี่เหมือนที่หัวลำโพงหรือเปล่านะครับที่จอดเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าออกแท็กซี่นะครับก็ออกฝั่งบางซื่อใช้ประตู5-6-7ได้เลยนะครับเป็นประตู5-6-7นะก็คือประตูฝั่งบางซื่อนะออกได้เลยประตูกลางสถานีนะครับเขาปิดนะใช้ไม่ได้นะครับเนี่ยประตู ตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเปิดเป็นบางประตูแต่ก็ไม่ได้เปิดไม่ได้ปิดเยอะก็สามารถจะเดินเข้าเดินออกได้สะดวกพอสมควรนะฮะส่วนประตูด้านนี้นะครับก็จะเป็นที่จอดรถเมล์นะครับก็ออกได้ที่ประตูหมายเลข10นี่เลยออกที่ประตู10มานะครับถึงจะแล้วก็เดินตรงมาก็จะเจอที่จอดรถเมล์เลยนะครับก็จะมีรถชัตเทิลบัสนะครับที่ไปหัวลำโพงแล้วก็รถเมล์ปกติก็จอดฝั่งเดียวกันเลยนะครับส่วนถ้าจะข้ามไปบางซื่อ2นะครับบางซื่อเก่านะฮะก็ข้ามไปอันนู้นนะครับเรื่องป้ายนะพี่หมียังติเรื่องป้ายนิดหนึ่งเพราะว่าเนี่ยอย่างคราวนี้คือลงจากสายสีน้ำเงินมาใช่ไหมครับแล้วก็จะเดินไปสถานีที่เป็นรถทางไกลตรงกลางปิดนะครับแต่ว่าเห็นป่ะผมหันหลังป้ายมันหันหลังผมว่าทุกอันเลยอะดูดิอันนี้คือมีแต่ป้ายชี้รถทันจันเมืองแต่ว่าป้ายที่ชี้ไปรถทางไกลอะไม่มีเลยเห็นป่ะครับขณะที่มีป้ายขึ้นชานชาลาจ้าแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าชานชาลาเนี่ยจะปิดนะครับแล้วก็ให้เฉพาะผู้โดยสารที่มีตั๋วเท่านั้นที่ขึ้นไปชานชาลาได้อันเนี้ยติดนิดนึงแค่นั้นเองครับอย่างอื่นก็ค่อนข้างจะโอเคนะเท่าที่ดูแต่ว่าฮอตรงกลางมันโล่งไปไหมอ่ะฝากไว้นะครับว่าฮอตรงกลางมันโล่งไปมันใช้ประโยชน์อะไรได้เยอะแยะเลยอ่ะนะครับมีร้านค้าขนมอะไรเงี้ยมาตั้งก็จะดีมากเลยอันนี้คือผมอยู่ตรงประตูแรกเลยนะประตูหนึ่งที่เป็นรถสายสีแดงสายสีน้ำเงินนะฮะไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้โล่งๆเดี๋ยวจากนี้ผมจะเดินไปที่สถานีบางซื่อเก่านะครับเพราะว่ารถธรรมดารถชานเมืองเนี่ยจอดที่บางซื่อเก่าก็นี่เลยเชฟตู้12ฝั่งรถชานเมืองนะครับแล้วก็เดินข้ามไปได้หรือว่าจอดที่ประตู5นะครับแล้วก็เดินข้ามไปได้เช่นกันนะครับนะเดินออกมาเลยครับคือถ้าลงอุโมงค์ไปอ่ะต้องบอกว่าตอนนี้อุโมงค์ยังไม่เสร็จไงแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็ลงทางนี้กันนะครับแต่ว่าเวลาเดินข้ามรางระวังรถไฟด้วยนะเพราะว่าอันตรายนะครับเนี่ยรถไฟกำลังมาขบวนนึงเห็นไหมฮะไกลๆลิบๆจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับเราก็มองหาทางม้าลายนะครับแล้วก็เดินข้ามทางม้าลายไปนะครับก็จะข้ามไปที่ฝั่งของสถานีชุมทางบางซื่อไปขึ้นรถไฟชานเมืองได้เลยย้ำอีกรอบนะครับรถชานเมืองรถนำเที่ยวนะครับยังออกจากสถานีหัวลำโพงอยู่นะครับทีนี้เรามาลองจำลองว่าเรานั่งรถด่วนนะครับกลับมาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ดูบ้างนะครับเราจะไปไหนกันได้บ้างลงรถด่วนแล้วมองหาบันไดเลื่อนเลยจ้าแล้วเราก็เดินบันไดเลื่อนลงไปเลยนะครับตอนนี้เนี่ยญาติไม่สามารถจะขึ้นไปรับบนชานชาลาได้แล้วนะครับเราต้องลงไปหาญาตินะครับเช่นกันนะจะมาส่งญาติก็ขึ้นไปส่งบนชานชาลาไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ลงจากขบวน72มาแล้วนะครับก็เดินลงบันไดเลื่อนมาพอดีผมนั่งคันหน้านะครับก็เลยลงบันไดฝั่งนี้ลงมาแล้วปิดแล้วผู้โดยสารก็จะงงๆนะครับว่าเราต้องไปไหนต่อวะเพราะไม่มีป้ายเลยนะครับเห็นคำว่าทางออกอันเดียวเลยจ้ะแล้วออกไปแล้วไปเจออะไรล่ะประตูไหนอยู่ตรงไหนฝั่งนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับเดินต่อลงล่างเลยเราจะเดินไปรถไฟชานเมืองนะครับก็สามารถจะต่อรถได้ทางด้านนี้อีกข้อหนึ่งนะที่ผมเจอแล้วผมอยากคอมเมนต์ก็คือลงมาแล้วผมรู้ไปไหนนี่หรอไหมคือป้ายมันไม่เคลียร์เท่าไหร่ไม่เป็นไรครับเราก็ลงมาแล้วเจอป้ายแต่ประตูไหนอยู่ตรงไหนล่ะเราหาไม่เจอนะครับทางนี้เป็นประตู1ทางนี้เป็นประตู4ประตู5อะไรอยู่ตรงไหนล่ะครับทำป้ายบอกนิดหนึ่งก็ดีนะฝั่งนี้ก็จะเป็นที่ขายตั๋วรถไฟอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเข้าประตูด้านรถไฟฟ้าก็จะเจอช่องขายตั๋วทางด้านนี้อีกช่องหนึ่งส่วนด้านนอกนู้นนะครับก็เป็นบางซื่อเก่านะฮะที่รถชานเมืองกำลังจะเข้าไปอันนี้รถสินค้า986นะฮะมาจากหาดใหญ่ประดังตรงไหนโกลกนะฮะก็ยังหาอยู่นะครับประตูไหนอยู่ตรงไหนถ้าลงมาแล้วนะครับมาครั้งแรกก็จะงงๆญาติก็จะงงๆนะเราก็จะหากันไม่เจอป้ายนะครับทำหน่อยเธอได้โปรดอยากให้เพิ่มก็คือเนี่ยป้ายมันไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เนาะสถานี อย่างทุกคนยังไม่รู้นะครับหรืออาจจะรู้แล้วแต่ว่าเขายังไม่ได้บอกหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้ก็คือตั๋วรถไฟที่ซื้อมาจากต้นทางนะครับถ้าจะเข้าหัวลำโพงอย่าทิ้งนะฮะก็สามารถเดินไปเรื่อยๆแล้วก็ออกที่ประตูด้านหน้าเลยประตูเบอร์12นะครับแล้วก็จะเจอกับรถไฟไม่ใช่รถไฟดิรถเมล์ชัตเทิลบัสนะฮะไปหัวลำโพงได้ใช้ตั๋วรถไฟขึ้นนะครับฟรีไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะนะครับตั๋วรถไฟที่มีที่ผมบอกนะครับก็ถือตั๋วรถไฟแล้วก็ออกประตู12นี่เลยแล้วก็มองตรงไปเลยจ้าเห็นรถเมล์สีฟ้าจอดอยู่นะครับอันนั้นก็คือรถเมล์ที่ไปหัวลำโพงนั่นเองถ้าไปหัวลำโพงก็สามารถจะใช้ตั๋วเดิมเนี่ยนะครับอย่าทิ้งนะทุกคนตั๋วนี้ห้ามทิ้งนะครับเราก็เดินไปขึ้นรถเมล์ไปหัวลำโพงได้เลยครับมี2สายนะจ๊ะสายหนึ่งคือสีฟ้าเนี่ยรถฟ้าเนี่ยขึ้นทางด่วนไปหัวลำโพงเลยไดเรกแล้วก็คันสีส้มก็จะวิ่งไป3 เสนนะครับแล้วก็ไม่ขึ้นทางด่วนเนาะแล้วก็เข้าหัวลำโพงเพิ่มเติมว่าจริงๆอยากให้รถทั้ง2สายนี้เก็บเงินด้วยนะครับสำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือตั๋วรถไฟมานะครับเพื่อจะเดินทางมาที่สถานีนี้ก็จะได้ขึ้นรถเมล์2 สายนี้ได้เช่นกันตอนนี้คือถ้าไม่มีตั๋วหมดสิทธิ์ขึ้นจ้าตอนนี้สถานีกลางบางซื่อเพิ่งเปิดนะครับก็เขาก็เลยจัดเป็นชัตเทิลบัสนะฮะที่เชื่อมระหว่าง2สถานีก็คือหัวลำโพงแล้วก็สถานีกลางบางซื่อนะครับหรือว่ากรุงเทพพิวัตรนี่แหละก็เลือกคันให้ถูกนะครับบางคันก็จะขึ้นทางด่วนอย่างนี้นะครับก็คือขึ้นด่วนปลื้ดไปลงที่หัวลำโพงเลยขบวนรถด่วนพิเศษเลขที่31ปลายทางชุมทางหาดใหญ่สถานีต่อไปอันนี้ก็จะไปตามสถานีต่างๆนะครับถ้าจะต่อรถเมล์ไปก็เอาตั๋วรถไฟสามารถขึ้นได้เหมือนกันส่วนถ้าจะไปแท็กซี่นะครับก็นู่นเลยเดินไปเลยจ้านี่คือป้ายรถเมล์ที่ไปหมอชิดไปไหนต่อไหนนะครับก็สามารถเดินไปทางนี้ได้นะครับด้านนอกที่เห็นจอดอยู่นั้นก็รถธรรมดานะครับมาจากหัวลำโพงจะจอดฝั่งด้านนู้นสะดุดจ้านั่นแหละครับรถที่มาจากหัวลำโพงนะครับก็จะจอดอยู่ฝั่งด้านนู้นเลยด้านไกลๆนู้นเลยนะครับผมแอบบอกว่าแท็กซี่จอดจริงๆไกลไปหน่อยไหมก็ไกลไปนิดนึงเนาะสำหรับคิวรถนะครับเพราะว่ารถเมย์มาอยู่ด้านหน้าตึกจริงๆก็ดีแล้วรถเมย์อยู่หน้าตึกก็ถูกแล้วนะฮะแล้วก็แท็กซี่อยู่หน้าไกลนิดนึงก็คือเดินถึงประตู5แต่จริงๆต้องบอกว่าป้ายไม่เคลียร์นะในสถานีก็แค่เพิ่มป้ายให้มันเคลียร์เอาป้ายนี้ไว้ข้างในบ้างก็ได้นะครับว่าแท็กซี่ตรงไหนอะไรยังไงจะได้ไม่งงไม่สับสนกันเนาะนะฮะก็ดูอินโฟเมชันด้านบนนะครับรถไฟที่มาจากเหนืออีสานนะครับก็จะเข้าที่ชั้น5-6อย่างเมื่อกี้ขบวนผมอ่ะเข้าที่ชั้น6นะฮะแล้วก็รถไฟทางไกลสายใต้นะเข้า11-12นะส่วนขาออกก็จะออกที่ชั้น1-2กับ7-8นะครับผมจะบอกว่านิดนึงว่าเวลาเข้ามานะฮะนัดกันให้ดีนะว่าจะมาเจอกันที่ประตูไหนนะครับเพราะว่าถ้าออกมาแล้วเข้าผิดประตูออกผิดประตูนะฮะคุณก็จะไม่เจอญาติคุณนะครับนั่นเองทางด้านนู้นคือขาเข้าครับรถขาเข้าส่วนมากก็จะเข้าไปแล้วก็จะจอดนู่นอ่ะริบทางด้านของรถไฟชันเมืองเนาะเพราะฉะนั้นเวลานัดกันก็เผื่อเวลาให้ดีนะครับก็โดยรวมโอเคนะสำหรับสถานีกลางบางซื่อที่เปลี่ยนชื่อเป็นกรุงเทพพิวัตรแล้วนะครับแต่ก็ยังติดอยู่นิดๆนะครับว่าเข้ามาแล้วเนี่ยสถานีกว้างจริงแต่ว่าเหมือนมันใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่กับตัวสถานีอ่ะเห็นป่ะครับโล่งไปหมดเลยคือจริงดีนะที่โล่งแล้วก็รถเข็นสัมภาระครับมาอยู่ข้างในนะตรงหน้าประตูหลายคนบอกว่าน่าจะมีที่ฝากของนะครับสถานีกลางบางซื่อมีที่ฝากของนะแต่เป็นคอยล็อกเกอร์หน้าตาแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่ามีอยู่กี่จุดนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็มีอยู่ทางด้านของประตู4นะที่เห็นอยู่นะครับมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องคอมเมนต์นะครับเพราะว่าผมจอดรถอยู่ข้างล่างปรากฏว่าขาขึ้นอ่ะมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นจ้าแต่ขาลงกรุณาเดินลงนะจ๊ะหรือไม่ก็ลงลิฟต์ไปนะครับก็งงนะมีบันไดเลื่อนสองตัวนะแต่เปิดใช้ตัวเดียว forward เพื่ออะไรวะแต่ขาลงต้องเดินลงไปที่รถแต่พอลงมาข้างล่างตรงลานจอดรถนะครับทุกคนก็จะยืนงงไปพักใหญ่ว่า เมื่อกี้ที่กูเข้ามาประตูอยู่ไหนวะเพราะว่าจะบอกว่าลงมาข้างล่างไม่มีทรายเลยไม่บอกเลยและไอ้เสาที่กูจอดรถเมื่อกี้อยู่ตรงไหนก็เสี่ยงดวงเอานะครับอ่ะผมจอดที่เสาด้านขวามือตรงเนี้ยเมื่อกี้เข้าประตูนี้มามั้งนะครับก็ได้อินโฟเมชันพอสมควรนะครับสำหรับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรที่เปิดมาแล้ว10วันนะครับวันนี้รถไฟออกเกือบจะตรงเวลาทุกขบวนนะตั้งแต่เช้าที่ดูมานะครับไม่ค่อยเสียเวลาเลยแต่เดี๋ยวตอนเย็นก็น่าจะช้าไม่เยอะครับตอนนี้นะครับอย่างที่บอกนะให้เวลาเขานิดนึงอะไรต่ออะไรก็ค่อยๆลงตัวขึ้นนะครับแต่ที่ผมงงก็คือรถไฟบนข้างบนเนี่ยวิ่งช้ามากเลยนะเอาเนี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ารถไฟที่ขึ้นบนทางระดับมันวิ่งเร็วหรือวิ่งช้าแค่ไหนผมจับ GPS ไว้แล้วก่อนจบนะครับพี่หมีสรุปฟัคซิลิตี้วันนี้ไว้ให้นะครับย้ำว่าเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะอีกหน่อยเขาปรับปรุงแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับมีอะไรบ้างอ่ะตามไปดูเลยจ้าที่จอดรถ 1,600 คันนะครับห้องน้ำมีหลายจุดนะครับที่ชาร์จมือถือนะครับสามารถชาร์จได้ฟรีก็มีที่ขายตั๋วมีอะไรไว้ให้เรียบร้อยนะครับฟู้ดคอร์ทนะครับใกล้กับประตู4นะครับมี1จุดนะครับอาหารหลากหลายทั้งคาวทั้งหวานเลยแต่ที่นั่งไม่เยอะนะครับซื้อใส่กล่องได้ไม่มีปัญหามีซุ้มขายเครื่องดื่มนะครับ 2-3 ซุ้มในโถงพักรอก็มีเครื่องดื่มขายหลายอย่างพอสมควรนะครับตู้ขายอัตโนมัติมีหลายยี่ห้อเลยแต่ไม่มีร้านสะดวกซื้อนะเชื่อมต่อสถานีบางซื่อเดิมนะครับออกประตู5หรือ12นะครับสามารถเดินข้ามถนนไปได้เลยนะครับมีทางข้ามรถไฟให้ไม่ต้องปีนนะจ๊ะหรือจะลงอุโมงค์ไปก็ได้ไม่ว่ากันเกาทรานสปอร์ตนะครับตามนี้เลยครับรถไฟรฟท.ใช้ประตู4นะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้ประตู1แท็กซี่ประตู5 6รถเมล์ประตู10นะครับชัตเทิลบัสประตู12นะครับรับส่งญาติก็ได้แค่ห้องพักรอเท่านั้นนะครับขึ้นไปรับส่งบนชานชลาไม่ได้แล้วนะจ๊ะก่อนจากกันไปนะครับพี่หมีฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจ Railway Angel แล้วก็ YouTube ช่อง Follow หมีของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าพี่หมีจะพาไปเที่ยวไหนพาไปดูอะไรคอยชมจ้า